อีกหนึ่งวิธีที่จะสามารถควบคุมได้ง่ายๆนะครับก็คือการลงแอปพลิเคชันในมือถือนะครับก็คือ Quick Smart Mobile นะครับจะทำให้สามารถควบคุมลำโพงได้อย่างง่ายดายเดี๋ยวเราลองมาดูภาพรวมของ Quick Smart Mobile App กันบ้างนะครับว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับมีอะไรแสดงในหน้าจอบ้างด้านบนก็จะเป็น EQ 3แบนด์รวมของ Master นะครับนะครับมี Bass มี Mid มี Treble ถัดลงมาด้านล่างนะครับที่เห็นคำว่า Xover ก็คือ Crossover นั่นเองสามารถเข้าไปเลือกตัด Cross ได้เลยนะครับ100 Hz 120หรือถ้าใช้ลำโพง EV ก็เลือกรุ่นได้เลยถัดมานะครับโลเคชันก็คือตำแหน่งที่เรานำไปวางนะครับจะเลือกได้3แบบก็คือขาตั้งนะครับคิกแบ็กหรือไอ้หมาแงนนั่นเองนะครับแล้วก็วางเป็นมอนิเตอร์ลำดับถัดไปฟังก์ชันก็คือจะนำลำโพงตัวนี้ไปใช้งานมิกเซอร์ข้างในเนี่ยเราจะใช้ไหมนะครับหรือจะใช้เป็นแบบเบสิกคำว่าเบสิกก็จะเป็นแค่ลำโพงง่อยๆตัวหนึ่งที่มีดีเลย์อยู่ข้างในดีเลย์ก็คือสามารถตั้งระยะทางได้นะครับว่าเราจะให้ห่างจากลำโพงหลักเท่าไหร่ในกรณีที่เรานำไปใช้เป็นลำโพงดีเลย์แต่ส่วนใหญ่นะครับเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะใช้ฟีเจอร์ความเป็นมิกเซอร์ในตัวของเขาลำดับถัดไปก็คือโหมดมีอยู่ด้วยกัน4โหมดนะครับก็คือมิวสิกนำไปเปิดเพลงนะครับงานไลฟ์เล่นสดงานพูดก็คือ speech นะครับหรืออยากจะได้เสียงบึ้มบึ้มแบบคลับก็เลือกใช้งานเอานะครับด้านล่างก็จะมีปุ่มมิวรวมนะครับตัวแสดงสัญญาณลิมิตตัวแสดงสัญญาณทั่วไปหลักๆที่เราจะเรียนรู้กันน่าจะอยู่ใน edit mixer ตัวนี้เรามี mixer 4 channel อยู่ในตัวลำโพงแถมยังมีเอฟเฟกต์ในตัวด้วยนะครับลองดูที่ channel 1 นะครับด้านบนไล่ลงมาเลยก็จะมี compressorEQ แหลมกลางต่ำนะครับการจะปรับก็คือสามารถแตะแล้วก็สามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เลยนะครับปล่อยมิวไปนะครับคอมรีเวิร์บดักเกอร์นี่ถือว่าเป็นหมัดเด็ดเลยนะครับดักเกอร์เอาไว้ใช้งานตอนไหนครับนึกไม่ออกใช่ไหมครับก็เหมือนกับดีเจในสถานีวิทยุเวลาเปิดเพลงแล้วพูดแทรกขึ้นไปเพลงเงียบอัตโนมัตินั่นเองนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยผมจะมีสาธิตให้ดูถัดมานะครับในภาคของเมนเนี่ยนะครับภาคเมนหมัดเด็ดของเขาก็คือเขามี EQ ด้วยนะครับ EQ แบบไหนครับลองดูนะสามารถใช้งานGraphic EQ กี่แบนด์ครับ1 2 3 4 5 6 7 7แบนด์ก็ได้นะครับหรือไม่อยากใช้ GEQ ใช่ไหมครับเพราะว่ามันฟิกค่าแบนด์วิดเราสามารถไปตั้งให้เป็น Parametric EQ นะครับตัวนี้ผมชอบมากกว่า Parametric EQ เราสามารถที่จะเปลี่ยนค่า Q ได้เลื่อนความถี่ได้นะฮะใช่ไหมครับแตะไปคล่องตัวมากใช้งานได้ดีนะครับถือว่าเป็นข้อดีของมิกเซอร์ในตัวลำโพง EVERS 8ทีเดียวครับย้อนกลับมาที่ภาคเอฟเฟกต์นะครับเอฟเฟกต์เนี่ยเราไม่ได้มีแค่รีเวิร์บอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวลองเลือกดูว่าเราอยากใช้งานอะไรมีให้ถึง30โปรแกรมกันเลยทีเดียวนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น Reverb, Delay, Chorus นะครับเลือกใช้งานตามความชอบได้เลยและที่ผมชอบสำหรับ Delay ก็คือสามารถแท็บได้ด้วยนะครับชอบมากเลย